ดีครับค่าตลาดหุ้นไทยนะคะก็ยังยืนทรงๆ 1,500 ค่ะครับผมก็ยังรอนะครับว่าจะหลุด 1,500 ลงมาหรือเปล่านะครับซึ่งคิดว่ายังมีโอกาสในแง่ของขยับขึ้นมันมีอัพไซด์น้อยนะครับก็เลยดูว่าตรงนี้เนี่ยคิดว่าขายแล้วถือเงินนะครับยังไม่มีสัญญาณกลับเข้าไปนะครับแต่ว่าการเก็งกำไรในรายตัวก็ทำได้นะครับถ้าหลุด 1,000 นะครับ485ลงไปคิดว่าหุ้นเก็งกำไรที่ติดอยู่อาจจะต้องสต็อปลอสแล้วก็ถือเงินให้เยอะๆนะครับผมค่ะค่ะครับก็หุ้นแบงก์ป่องคุณธีรศักดิ์จะไม่พูดถึงใช่ไหมฮะแบงก์ป่องคงไม่ห่างของขายของมาก็นั่งดูเขาดีกว่าครับผมอย่าไปเสี่ยงเลยครับไม่ค่อยคุ้มอะไรเลยครับถ้าอยากตะลุมบอลกับเขาก็เบาๆกันแล้วกันเนาะใช่ครับก็เผื่อทางหนีเอาไว้แล้วกันครับผมกำไรไม่ว่าครับต้องเผื่อทางหนีไม่ใช่ว่าพอเก็งกำไรพลาดแล้วก็ทนถือเอาไว้นะครับต้องดูด้วยว่าจุดที่เข้ามาเนี่ยมาจากไหนนะครับ13ตังค์ค่ะครับกำไร2ล้านครับโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเนาะ 2,000% นะฮะครับท่านจะเอากับเขาไม่ล่ะอย่าไปโทษนะครับว่าไอ้ทำไมหุ้นอย่างชื่อตลาดปล่อยให้เทรดนะครับคือเขากลับมาจากฟื้นฟูนะครับผมก็อย่าต้องใช้เวลาหน่อยใช้อะไรหน่อยไม่อยู่ก็ไปโทษตลาดว่าขาดทุนว่าเอ๊ะปล่อยให้กลับเข้ามาเทรดแล้วก็เทรดขาดทุนดูราคาเป็นหลักนะครับถ้าประเมินได้ผมว่ามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับแต่ปัญหาคือพอเราไม่เข้าใจว่าไอ้ราคามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ไปกินกำไรพอพลาดก็ไปด่าคนโน้นด่าคนนี้มันไม่ถูกนะครับผมครับอย่างนั้นดีกว่านะเหมือนที่คุณธีรศักดิ์พูดถึงนะคุณผู้ชมค่ะคือคนเราอ่ะจากร้ายกลายเป็นดีได้จากดีกลายเป็นร้ายได้ชีวิตก็แค่นี้แหละคือเรื่องเงินนะครับค่ากันตายมาเยอะแล้วครับไม่มีปัญหาหรอกครับผมค่ากันตายเยอะถ้าเรารู้จักความเสี่ยงของมันเนี่ยเราจะได้เข้าออกได้ถูกจังหวะแล้วก็ยอมมอบตัวไปถ้าสมมติว่าพลาดนะครับไม่ใช่ว่าพอพลาดก็ไปโทษนั่นโทษนี่นะครับมันไม่ถูกนะครับผมชีวิตก็เป็นอย่างนี้สำหรับตลาดถ้าท่านจะเล่นเก่งกำไรต้องยอมรับใช่ครับสิ่งที่ได้และเสียอ่ะแมงป่องก็พี่ธีรศักดิ์ก็ไม่พูดถึงเนาะว่าให้เข้าให้ออกระวังแล้วกันครับผมค่ะระวังอย่างเดียวนะส่วนแอดวานซ์ก็สวยงามเด้งขึ้นมานะคะจากเมื่อเช้านะคะย่อๆที่223บาทใช่ไหมคะครับผมก็ยังดู230ถ้ารีบาวมาถึงตรงนั้นผมว่าขายไปก่อนนะครับเพราะว่าต้นทุนประมาณ220กับ210นะครับยังคิดว่าถ้าย่อลงมายังมีโอกาสรับขึ้นได้นะครับผมก็คิดว่ากำไรก็ดูขายครับสำหรับตัวของแอดวานนะครับอย่างน้อยเราก็เห็นกรอบการเคลื่อนไหวของเขาที่ชัดเจนนะครับ220รับอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีรั่วลงไปบ้างนะครับก็210เป็นจังหวะเก็บเพิ่มทีนี้พอมันรีบาวขึ้นมาเราก็ดูเป็นจังหวะขายทั้งกำไรครับเล่นรอบไปอย่างนี้ผมว่าสบายใจกว่าเยอะครับน้องพี่เจ้ากงเจ้ากอล์ฟคงรอดชีวิตกันละ227ครับผมนะกอล์ฟต่อไป KTB Bank นะคะก็วิ่งมาพอสมควร22.5นะคะก็ยังต้องระวังนะครับสำหรับตัวของ KTB ถ้ามีแรงขายย่อลงมาต่ำกว่า22นะครับตรงนั้นผมคิดว่าคนที่มีกำไรบางส่วนอาจจะต้องขายแล้วก็ล็อกโปรฟิตออกมานะครับแล้วก็ดูแนวรับที่ 21.2 หรือว่า21บาทนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดรับคืนนะครับในแง่ของตัวฟันดาเมนทัลเองถ้าตามมาต่อเนื่องนะครับก็คิดว่า 23.5 มันไปได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าจังหวะอาจจะขึ้นแรงมันขึ้นมาแรงเกินไปในช่วงสั้นก็เลยดูว่า22ขึ้นไปเนี่ยดูขายทำกำไรครับค่ะนั่นก็เป็นหุ้นที่มองกันอยู่ในระดับนั้นนะฮะอ่ะมาอีกตัวหนึ่งนะคะเซเป้ใช่ไหมคะเซเป้32บาทนะฮะก็เมื่อวานนี้มันเป็นสัญญาซื้อทางเทคนิคแล้วก็วันนี้ยังขึ้นค่อนข้างแข็งแรงนะครับคนที่มีหรืออยากจะฝันเขาอยากจะสู้ต่อนะครับสู้ต่อนะครับยังพอทำได้นะครับจุด stop loss นะครับจากเมื่อวานที่28วันนี้ขยับขึ้นมานะครับเป็น31บาทนะครับถ้ายังยืนเหนือ31ได้ยังสามารถเล่นเก็งกำไรอยู่นะครับผมสเปนะฮะครับค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือสีสวัสดนะฮะสีสวัสดตอนนี้ราคาโอ้โหทะลุเหมือนกันเนาะไฮด้วยโอ้โห18.40วันนี้เลยโอ้โหหุ้นจองมาแรงๆแรงสีสวัสดเซเป้ไม่กล้าตามนะครับดูแนวรับ 17.5 แล้วกันครับผมได้ มัน most active มันก็ต้องมีคำกล่าวค่ะเล่าอ้างดูเดือดครับดูเดือดครับดูเดือดมากเลยสีสวัสดิ์ครับแล้วตัว SCB Bank นะคะตัวของ SCB นะครับ180ขึ้นไปยังดูเป็นจังหวะของการขายนะครับแล้วก็176 175ย่อลงมาระยะสั้น
พอเสี่ยงซื้อได้นะครับแต่ว่าแนวรับหลักๆผมว่ารอต่ำกว่า170นะครับผมหุ้นแบงก์มีอะไรนะอะไรนะก็คงเป็นเรื่องของคาดผลการดำเนินงานเท่านั้นเนี่ยนะครับผมที่ว่ามันใกล้จะประกาศก็บางส่วนอาจจะไปลุ้นว่าถ้างบไตรมาส2ออกมาน่าจะมีสัญญาณที่ดีแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเขามองกันครึ่งปีนะครับข้างหน้าเลยนะครับเป็นครึ่งปีหลังนะครับไม่ไตรมาส2มันจะออกมาดีเพราะนั้นอาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าไตรมาส2เรามีเคอร์ฟิวอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะครับผมแล้วเคแบงค์ล่ะคะตัวของ K-Bank นะครับ214ถึง217นะครับตรงนี้ยังเป็นแนวต้านอยู่นะครับคิดว่าดูขายไปก่อนนะครับดูขายไปก่อนดีกว่าครับขายไปก่อนใช่ไหมฮะครับเอามาหุ้นจองอีกตัวหนึ่งเนาะส่งท้ายหน่อยไอร่าค่ะไอร่านะครับผม1.96 นะครับถ้ายังไม่หลุดยังเป็นจังหวะของการเก็งกำไร 2.08 เป็นแนวต้านครับอ๋อนี่ใช้ฟีโบหรือใช้อะไรจ๊ะวัดดูกรอบการเคลื่อนไหวของเขานะครับผมที่เป็นลักษณะของกรอบในระยะสั้นครับ208แนวต้านเนาะครับแล้วก็แนวรับ196ครับเป็นแนวรับสำคัญครับไอร่าก็เป็นทุนจองเมื่อวันก่อนนะฮะค่อนข้างสวยแต่ว่าดูจากทรงวันนี้ที่เล่นเนี่ยเป็นลักษณะของการยืนพักตัวนะครับหลังจากที่เมื่อวานมีแรงไล่ขึ้นมาแนวโน้มยังใช้ได้อยู่ครับผมทรงยังสวยอยู่ว่างั้นเถอะครับครับแล้วบีเอามาแล้ว200บาท BBL 200หุ้นชอบของคุณนิรศักดิ์เหมือนกันหุ้นตัวนี้นะมาช้ามาอืดไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องบอก KTB ตัวเดียวครับไม่เกี่ยวโอเคไม่เอาละโอเคไม่เอา BBL 200นะครับ200ก็ดูว่าเป็นแนวต้านนะครับผมคิดว่าแถวนั้นก็อาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ครับก็ระวังนิดนึงละกันครับเพราะว่าวอลุ่มมันน้อยไปครับค่ะ KTB เนาะใช่ครับเอ้ยขอโทษ BBL เว้ย BBL ครับ BBL ครับ BBL ครับเผื่อนไปเหมือนกันอ่ะต่อไปไปดูฟิวเจอร์ค่ะฟิวเจอร์นะครับโอเพนช็อตยังขอโฮนะครับผมคิดว่าในแง่ของความเสี่ยงของตลาดมันยังมีนะครับแล้วก็แนวต้านมันค่อนข้างจำกัดเพราะนั้นยังดูว่ามีโอกาสย่อต่ำกว่า 1,000 นะครับแนวรับอยู่ที่995กับ990นะครับโอเพนช็อตผมยังดูว่ามีโอกาสย่อลงมานะครับ990ถ้าถึงนั้นเป็นจังหวะขายโอเพนช็อตครับผมค่ะค่ะก็รอยืนถือช็อตไปก่อนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเสียวๆหน่อยครับผมเสียวหน่อยเสียวไป1520หรือเปล่าไม่ถึงครับโอกาสเกินไปครับใจเกินไปขยี้ใจกันเสียดายของครับผมต่อไปทองคำนะคะทองคำ 2,500 เป็นแนวต้านนะครับก็มีโอกาสขยับขึ้นไปถึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ในแง่ของตัวค่าเงินบาทมันอาจจะกดทำให้ทองตัวของฟิวเจอร์ในทองเนี่ยขึ้นน้อยไปนิดนึงนะครับก็ต้องไปลุ้นตัวของราคาทองที่มีโอกาสดีดตัวขึ้นมาครับผมก็ครบทุกตลาดตอนนี้ก็ของคุณดิสังนี้ถึงเงินนะฮะก็เน้นถึงเงินเป็นหลักนะครับหุ้นก็เน้นน้อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยของตัวจังหวะเนี่ยถ้ามันย่อลงมาจะได้เก็บนะครับเพิ่มได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันเป็นจังหวะของการขายทำกำไรแล้วก็ถือเงินนั่งดูเขาก่อนนะครับผมแล้วซิงเกิลล่ะคะซิงเกิลนะครับลุ้นทดสอบ22กับ23ได้นะครับตรงนี้คิดว่าเป็นการพักตัวหลังจากเมื่อวานดีดขึ้นมาแรงนะครับแต่ว่าวอลุ่มมันน้อยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ครับทรงยืนยืนใช่ไหมฮะพักตัวใช่ครับเอ๊ะทำไมบอกสัญญาณซื้อแล้วทำไมพักล่ะคะก็เมื่อวานมันดีดขึ้นมาแรงเป็นหน่อยนึงนะครับผมแต่ว่ามันไม่เสียนะครับรวมไปถึงตัว Global นะครับที่ย่อลงมานะครับทดสอบ 10.33.4 นะครับตรงนั้นผมคิดว่ายังดูซื้อได้นะครับยังดูซื้อได้อยู่นะครับ Global นะฮะครับเอ๊ะมีคนฝากถึงหุ้นกลุ่มที่อยู่อาศัยอย่างเช่นอันนันนะฮะอันนันเหรอครับ290มันเป็นแนวต้านนะครับคงรอย่อดีกว่าครับผมอาจจะมีต่ำกว่า 2.8 ครับสิริล่ะคะตัวของสิรินะครับ224นะครับยังสร้างฐานอยู่แถวๆนี้นะครับแต่ว่าในภาพใหญ่ 2.40 ยังมีโอกาสขยับขึ้นไปนะครับถ้าย่อลงมานะครับใกล้ๆ2บาทดูเป็นจังหวะการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในแง่ของตัววอลุ่มวันที่ทะลุ2บาทขึ้นมาได้เนี่ยคอนเฟิร์มนะครับค่ะ2บาท18นะฮะครับผมใช่ครับก็รอ2บาทต้นๆเหรอคะถ้าจะเข้าไปใหม่แสนสลิม204ใช่ครับ204หรือ208ตรงนั้นจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจครับผมอ่ะก็ส่วนใหญ่หุ้นกลุ่มบ้านมาหมดเลยเนาะช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับเวลามันย่อมันก็ลงจนลืมไปเลยนะครับค่ะค่ะค่ะมันมีหลายตัวในวันนี้อ่ะไม่เป็นไรเจอกันพรุ่งนี้นะคะครับค่ะคุณธีศักดิ์